นนี่คือดอกคาโมไมล์นะคะคาโมไมล์ไอ้ปั่นจักรยานผ่านนะอดใจไม่ไหวเลยลงเก็บแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเยอะมากเฮ้ยคาโมมีนอะไรหรือเดี๋ยวเย็ดแต่ฟิล์มจะสกาเพราะกาลิเต้มันยอสกาฟิล์มไม่เด่นหาแอนไนอินเตอร์พลาสกอร์เก๊เรียกว่าคาโมมีนผ่านมาอีกจุดหนึ่งนะคะดอกสีเหลืองๆนี้เป็นดอกที่แบบว่าไอจะเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านพักร้อนของคุณปู่คุณย่านะคะเวลาไปทุกปีก็จะเจอนี่อะไรเดี๋ยวไอจะแวะเก็บเลยค่ะโอ้พี่น้องชุ่มชื้นเชื่อแฉะมากนะป่าตอนนี้เพราะว่าจะบอกว่าคือเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยอุ้ยมันต้องเก็บลึกๆกว่านี้หน่อยแต่ไม่มีมืออีกข้างนึงที่จะเก็บนะหวังว่าคงจะไม่มีเห็บเหิบเนาะไม่งั้นนี่ตายเลยนะไอ้ใส่ไม่ได้ใส่ขายาวเอามาทั้งลากทุกคนเอาแค่นี้พอตัวนี้เมล็ดที่เอาใส่กันทากนะคะมันขึ้นราแต่ว่าไอคิดว่ามันไม่มีโทษกับผักของเรานะคะตัวนี้นะคะผักคะน้านะคะงอกแล้วจริงๆงอกภายใน3วันเลยนะ3วันหลังจากที่ไอหยอดลงไปก็คืองอกนะคะแล้วก็กวางตุ้งนะคะก็งอกแล้วนะคะพอดีว่าฝนตกหนักมากเขาโดนฝนชะนะคะไอ้ก็คิดว่าเขาคงจะกระเด็นกระดอนไปหมดแล้วเนาะแต่มันก็เกิดขึ้นมาได้ตัวนี้ผักชีนะคะผักชีเนี่ยเขาจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะผักชีหอมอยากจะบอกทุกคนว่าฝนตกหนักมากไอ้เปียกปอนไปหมดมีวันนึงเลิกงานกลับมานะคะออกมารอพี่ขุนแล้วทีนี้ฝนก็ตกหนักตกแบบว่าตกเหมือนแบบว่าเขาเรียกตกเป็นห่าเลยอะแล้วไอ้เปียกทุกอย่างรองเท้าก็เปียกนะคะรองเท้าผ้าใบตัวนั้นมันเป็นรองเท้าหนังด้วยนะคะคือแบบเหม็นไปเลยเดี๋ยวไอจะมาจัดแจกันนะฮะนี่คือดอกไม้ที่เราเก็บมาจริงๆดอกไม้พวกนี้เราจะต้องทำการล้างเอาพวกฝุ่นละอองออกไปก่อนนะคะแต่ไอไม่ได้ล้างไอก็เลยมาจัดที่หลังบ้านเพราะว่ากลัวว่าพี่ขุนเขาจะแพ้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆดอกที่ไอเก็บมาเนี่ยดอกคาโมไมล์ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะคาโมไมล์เนี่ยพี่เขาไม่แพ้เนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไอเรียกคาโมไมล์ก็เพราะว่ามันเป็นคาโมไมล์นะคะมันจะมี2ชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันก็คือคาโมไมล์แล้วก็ดอกเดซี่นะคะวิธีสังเกตง่ายมากเลยคาโมไมล์เนี่ยนะคะดูใบของเขาใบเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะฝอยๆแบบนี้นะคะคล้ายๆผักชีลาวคล้ายนะคะไม่ได้บอกว่าเหมือนคือคล้ายๆนี่คือวิธีสังเกตส่วนดอกเดซี่เนี่ยใบเขาก็คือจะเป็นใบนะคะจะเป็นใบแล้วก็มีลักษณะหยักๆนะคะจะเป็นใบออกมาเลยค่ะใบลักษณะของเขาคือเป็นใบนะคะแต่ไม่ใช่ว่าใบมนลีแบบนี้นะคะใบเขาจะเป็นหยักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวไอจะไปหาภาพมาให้ดูว่าดอกเดซี่เนี่ยใบเขาเป็นยังไงนะคะแล้วลักษณะดอกก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะดอกของคาโมมีนกับดอกเดซี่เนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะซึ่งตอนนี้ไอไม่มีดอกเดซี่นะคะเพราะว่าไอขับปั่นจักรยานผ่านไปหลายที่หลายจุดก็ปีนี้ไม่เจอดอกเดซี่เลยปีที่แล้วนี่ยังเจออยู่ข้างบ้านนะปีนี้ไม่เจอเนี่ยค่ะลักษณะของเขาเหมือนกับว่าไอตัวเกสรเหลืองๆเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานะคะอันนี้คือดอกคาโมไมล์เนาะแต่คิดว่าดอกเดซี่เนี่ยเขาจะไม่นูนขนาดนี้ความเข้าใจของไอ้นะคะโอเคเดี๋ยวมาจับแจกันแจกันก็เล็กไปหน่อยนะคะก
ิ่งเล็กๆที่เราลิออกเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะมันอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้ในแจกันขนาดเล็กวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะลมแรงมากฝนตกหนักเมื่อคืนชะผักนอกบ้านเละตุ้มเปะเลยวันนี้ไอหยุดยอมให้ผักเราอยู่บนโต๊ะส่วนเราอ่ะนั่งที่พื้นส่วนเราก็นั่งที่พื้นไปไอหายไปทำงานเสาร์อาทิตย์นะคะก็เหนื่อยมากอาทิตย์นี้เพราะว่าเพื่อนที่ทำงานนะคะที่ทำงานแผนกเดียวกันนะไม่สบายวิ่งหน้าวิ่งหลังนะคะแล้วไม่สบายเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะมันหาคนมาแทนลำบากค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาจริงๆคือถ้าแบบป่วยกระทันหันเนี่ยหาคนแทนลำบากมากเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้แผนล่วงหน้านะคะทุกคนเป็นไงคะไอ้ก็จะเอาดอกสีเหลืองซึ่งตัวนี้ไอ้ไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะไอ้ไม่รู้ชื่อแต่มันเป็นดอกไม้แบบคล้ายๆดอกไม้ป่าแต่ว่าก็เห็นบางบ้านที่เขาปลูกไว้ริมรั้วเหมือนกันนะคะที่บ้านพักร้อนปู่มีเยอะค่ะดอกเนี้ยเกิดตามป่าเลยแต่ก็เลยเรียกเป็นดอกไม้ป่าสวยนะคะใครที่บ้านอยู่ติดป่าคือขับรถแค่5นาทีก็ถึงป่าแล้วเนี่ยโอ้โชคดีค่ะเขาก็ไปเลาะหาเก็บอย่างชุมชนที่ใหญ่อยู่อ่ะมันไม่ได้อยู่เป็นชุมชนชนบทนะมันเป็นชุมชนที่อยู่แค่ชานเมืองค่ะว่าไม่มีพื้นที่ที่เป็นป่าจริงจังนะคะเคยเห็นเพื่อนๆที่ทำ YouTube ด้วยกันเนี่ยอย่างเล็กมัฒนา Channel หรือว่าน้องหมวยมันติกานะคะที่เขาอยู่สวีเดนเหมือนกันบ้านเขาจะอยู่ติดกับธรรมชาติมากคือเดินออกไปอย่างบ้านหมวยอ่ะเดินออกไปหน้าบ้านก็เป็นป่าบูรี่เป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบคือฟินอ่ะแล้วอย่างบ้านเล็กอ่ะไอ้ก็เคยไปเยี่ยมใช่ไหมเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วคือเดินคือขับรถไปแป๊บเดียวจริงๆมันก็จะเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาอยู่ธรรมชาติร้อมรอบเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันคือมันดีอ่ะดีต่อใจจริงๆซึ่งบ้านเราไม่มีแบบนั้นนะคะฝั่งที่อยู่อ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเสียงเครื่องซักผ้าสนั่นหวั่นไหวเสร็จแล้วทุกคนสวยไหมคะนี่ก็เป็นอีก1วันหยุดของไอ้นะคะสวยงามเดี๋ยวไอ้จะถ่ายภาพแล้วก็เก็บภาพส่งไปให้พี่ขุนด้วยนางอ่ะชอบถามว่าวันหยุดนะไอ้ทำอะไรนางจะส่งข้อความมาถามเธอมีความสุขดีไหมเธอทำอะไรเหรออะไรเงี้ยคือเขาจะอยากจะส่งเสริมให้ไอ้เนี่ยทำกิจกรรมนอกบ้านเขาไม่อยากให้ไอ้น่ะเก็บตัวอุดอู้อะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าไอ้เหนื่อยจากการทำงานก็จริงแต่ก็คือไม่ใช่ว่าจะนอนอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ก็ไม่ใช่คนแบบนั้นคือไอ้ไม่ได้ว่าถึงวันหยุดแล้วจะมานอนอะไรเงี้ยคือไอ้ก็เนี่ยหากิจกรรมทำนะคะไอ้ก็ทำงานบ้านซักผ้าดูดฝุ่นเพิ่งจะดูดไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปซื้อกับข้าวเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะThank you.